ค่ะสำหรับอาหารของผู้ป่วยเบาหวานนะคะอาหารของผู้ป่วยเบาหวานนี้สามารถรับประทานได้ทุกชนิดนะคะทุกประเภทแต่ต้องขอให้เลือกควบคุมปริมาณอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับพลังงานที่ต้องการของร่างกายนะคะแล้วก็เลือกอาหารที่คุณภาพดีอย่างเช่นอาหารในหมวดของข้าวแป้งนะคะอาหารในหมวดของข้าวแป้งก็ให้แนะนำเลือกข้าวแป้งที่ไม่ขัดสีธัญพืชนะคะอย่างเช่นนะคะข้าวกล้องนะคะก็ข้าวกล้องหรือว่าข้าวซ้อมมือนะคะแล้วก็ประเภทธัญพืชต่างๆก็สามารถรับประทานได้นะคะหมวดต่อไปก็จะเป็นหมวดของผลไม้นะคะหมวดของผลไม้ให้เลือกผลไม้ที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำนะคะได้แก่ฝรั่งนะคะแก้วมังกรนะคะแล้วก็แอปเปิ้ลนะคะส่วนผลไม้ในชนิดอื่นนะคะก็สามารถรับประทานได้แต่ควบคุมในปริมาณที่เหมาะสมนะคะต่อไปก็จะเป็นหมวดของเนื้อสัตว์นะคะหมวดของเนื้อสัตว์ให้หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่ติดมันติดหนังนะคะแล้วก็เนื้อสัตว์แปรรูปนะคะส่วนเนื้อสัตว์ที่สามารถรับประทานได้ก็จะเป็นเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูสันในนะคะเนื้อไก่นะคะส่วนไข่สำหรับผู้สูงอายุแนะนำให้ทาน3ฟองต่อสัปดาห์นะคะสำหรับวัยรุ่นก็สามารถทานได้ทุกวันวันละไม่เกิน1ฟองนะคะส่วนไข่ขาวก็รับประทานได้ตามปริมาณที่แนะนำนะคะส่วนอาหารทะเลนะคะอาหารทะเลนี่ก็แนะนำให้รับประทานประมาณ2ครั้งใน1เดือนนะคะก็แต่ละครั้งที่รับประทานแนะนำให้รับประทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะส่วนเนื้อปลาเนื้อปลาก็สามารถรับประทานได้ทุกวันนะคะแต่ให้ควบคุมในปริมาณเหมือนกันค่ะต่อไปก็จะเป็นหมวดของผักนะคะหมวดของผักแนะนำให้รับประทานผักทั้งหมด5สีนะคะก็จะประกอบไปด้วยสีเขียวนะคะสีขาวนะคะแล้วก็สีแดงหรือว่าสีส้มนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็จะมีสีม่วงด้วยนะคะผักนี่แนะนำให้รับประทานประมาณ 3-4 ทัพพีต่อวันนะคะส่วนประเภทผักนี่จะมีเส้นใยอาหารที่ค่อนข้างสูงช่วยในการควบคุมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ดีนะคะต่อไปก็จะเป็นหมวดของนมนะคะหมวดของนมแนะนำให้รับประทานนมพร่องมันเนยหรือว่านมขาดมันเนยรสจืดนะคะข้างกล่องอะค่ะจะเขียนบอกปริมาณของคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลระบุไว้ที่ข้างกล่องนะคะให้เราดูฉลากโภชนาการร่วมด้วยเมื่อเราเลือกผลิตภัณฑ์นั้นมารับประทานนะคะต่อไปจะเป็นหมวดของน้ำมันนะคะหมวดของน้ำมันนี่ก็จะสามารถรับประทานได้ประมาณ6ช้อนชานะคะต่อวันนะคะไม่ให้เกินนี้นะคะแล้วก็เครื่องปรุงประเภทน้ำตาลถามว่าน้ำตาลทานได้เท่าไหร่ต่อวันก็ประมาณ6ช้อนชาต่อวันนะคะแล้วก็ส่วนเกลือที่ใช้ในการปรุงอาหารนะคะก็รับประทานได้อยู่ที่1ช้อนชาต่อวันนะคะห้ามเกินนะคะเนื่องด้วยว่าเกลือนี่มีโซเดียมค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเรารับประทานเข้าไปก็อาจจะทำให้เราเกิดโรคเป็นความดันโลหิตสูงตามมาได้นะคะส่วนปริมาณอาหารที่ควรรับประทานใน1วันตามปริมาณความต้องการของร่างกายนะคะเดี๋ยวเราจะมีตารางขึ้นโชว์ไว้ที่ท้ายคลิปนะคะส่วนอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็จะเป็นอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดนะคะแล้วก็อาหารประเภทเครื่องดื่มชูกำลังต่างๆนะคะนมที่เป็นนมปรุงแต่งรสประเภทรสช็อกโกแลตรสสตรอเบอรี่นะคะเบเกอรี่ต่างๆนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะนอกจากการควบคุมปริมาณอาหารและคุณภาพของอาหารแล้ว อยากให้ทุกคนหันกลับมาใส่ใจสุขภาพของตนเองด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารของทางโรงพยาบาลอุบลรัตนบุรีค่ะ